สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรื่องราวของพักเพื่อไทยนะครับที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นักวิชาการอย่างนัทวุฒิวงเนียมไทโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าดรนัทฟาดรองเลขาเพื่อไทยด้อยค่านักวิชาการเกินเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนัทวุฒิวงเนียมหรือที่รู้จักกันว่าดรนัทซึ่งเป็นนักกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับ ได้ออกมาตอบโต้นายชุมสายศรียาภายัยรองเลขาธิการพักเพื่อไทยที่วิาพากวิจารณ์นักร้องและนักวิชาการโดยบอกว่าเป็นนักวิชาเกินใช้คติอ้างเหตุยุบพักกรณีน,นายนัฐบวุฒิใสเกือือเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพักเพื่อไทยนัทวุฒิวงเนียมบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีนักกฎหมายของพักเพียงแค่นี้หือยอยังไงครับ ทัศนคติจะเป็นนักการเมืองระดับชาติเนี่ยแต่กลับไปดูถูกกลับไปด้อยค่ากลับไปดูแคนบุคคลอื่นเขาว่าเป็นนักวิชาเกินบ้างอะไรบ้างนายชุมสายเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้จักดีนะครับแต่ตอนนี้ผมยืนยันว่าเป็นเพียงแค่คนเคยรู้จักเท่านั้นแหะครับนายทักษิณเรียกใช้บริการนักกฎหมายที่ไร้คุณภาพเรียนก็ไม่จบนิติบัณฑิตหรออยังไง ฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยเนี่ยสลับหน้ากันเล่นแบ่งหน้าที่กันทําถ้าหากว่าจะมาตอบโต้ตามหลักวิชาการอยู่บนพื้นฐานข้อกฎหมายเนี่ยตรงนี้ผมยอมรับได้นะครับแต่นายชุมสายเนี่ยเอาเครื่องมืออะไรไปวัดครับว่าคนไหนเป็นนักวิชาการว่าคนไหนเป็นนักวิชาเกาินดูถูกสติปัญญาคนอื่นด้อยค่าคนอื่นผมไม่ใช่คนปัญญาอ่อนนะครับและผมก็เป็นคนสู้คนด้วยนะครับ จำเป็นจะต้องออกมาปกป้องสิทธิของตัวผมเองมีความรู้และชั้นเชิญทางกฎหมายติดตัวอยู่เอาอย่างนี้ไหมครับเอาทั้งชูสักิ์ศรีนินซึ่งเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะครับแล้วก็ชูสัก์ิซึ่งเป็นทนไหยความเนี่ยเอาทั้งสองคนเนี่ยมาผูกรวมกันเลยแล้วก็มานัดดีเบตข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายพักการเมืองรวมทั้งระเบียบกกตมานัดดีเบตกับผมเลย ทีบีช่องไหนก็ได้พร้อมมนไหนนัดวันเวลามาได้เลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยนั่งเป็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยปัญหาและข้อโต้แย้งกกตแล้วผมก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลักสูตรพตศของกกตตั้งแต่รุ่นที่5ถึงรุ่นที่9มาก่อนเนี่ยผมพร้อมนะครับที่จะดีเบตแล้วก็พร้อมที่จะโต้แย้งอยู่แล้วนะครับการออกมากล่าวหาว่านักวิชากเกินผมว่าทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเป็นนักกฎหมายที่เกินจะเยียวยาซะมากกว่านะครับ อีกคนหนึ่งก็เป็นยาหมดอายุไร้คุณภาพขี้โม้ราคาคุยพักเพื่อไทยจะไม่ชนะเลือกตั้งแบบแ like mm. ลนสไลด์เพราะสองคนนี่แหละครับนักวิชาการคนใดที่ให้ความเห็นแล้วไม่ได้เข้าข้างพักเพื่อไทยก็จะไม่ถูกใจแล้วก็ออกมาดูหมิน่นออกมาด้อยค่ากล่าวหาว่าเป็นนักวิชาเกินแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมได้ตั้งคําถามเอาไว้หากพักเพื่อไทยไม่ได้ทําผิดกฎหมาย จะออกมาดิ้นกันเป็นไส้เดือนโดนน้าร้อนเนี่ยเพื่ออะไรครับขอยกคําสอนของพุทธทาสพิขุนะครับถ้าเกิดวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวมันพวกนี้แหะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมตั้งคําถามกับจูศักิ์ไปแล้วว่าน,านัฐมุตสไยเกอร์เนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าแล้วตําแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยรวมผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยเขียนระบุเอาไว้ในข้อบังคับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ส่วนพฤติการต่างๆเช่นการควบคุมการครอบงําหรือว่าการชี้นําเนี่ย ผมให้ประชาชนไปถอดเทปคำปราัยที่ผ่านมาเลยนะครับว่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าพรปพักการเมืองพศ .2560 มาตรา48แล้วก็มาตรา29เนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าห้าบุคคลอื่นที่ไม่เป็นสมาชิกพักไปยุ่งเกี่ยวกับพักการเมืองซึ่งจะหากว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายมาตรา28ก็จะส่งผลทางยุบพักตามมาตรา92บวกเล็บ3เป็นอำนาจวินิจฉัย ชี้ขาดของกะกะตและสารรัฐธรรมนูญนะครับผมย้ำนะครับว่าห้าบุคคลภายนอกหมายความว่าบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองนั้นๆเนี่ยข้อกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดเจนขนาดนี้หรือว่านายชุมสายอ่านกฎหมายไม่เป็นครับให้ในายชูศักด์และนายชุมสายเนี่ยเอาหลักฐานมาสิครับมาแสดงให้พี่น้องประชาชนดูนะครับจะได้หายสงสัยกันไปเห็นออกมาเรียงหน้าโต้แยง้งเอามันเหยียดหยามดูแคลนสติปัญญาคนอื่น นักกฎหมายที่มีความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยจะพูดอะไรคุณต้องมีพยานหลักฐานมาแสดงไม่ใช่หรอครับคนที่พูดมั่วคือใครนะครับให้ประชาชนเข้าดูเองต้องเป็นนักกฎหมายมืออาชีพนะครับอย่าเป็นเพียงแค่ทนายหน้าหอเท่านั้นนะครับ